ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟไทยจีนก็คาดว่าจะเสนอแบบโครงการช่วงที่1ถึง3ให้ครม.พิจารณาได้ภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤษภาคมค่ะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนครั้งที่9ร่วมกับนายหวังเสี่ยวเถารองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนโดยได้หารือถึงการจัดทำรายงานความเหมาะสมในการลงทุนก่อสร้างทั้งการประมาณการตัวเลขผู้โดยสารและสินค้าที่จะขนส่งในเส้นทางรวมถึงมูลค่าการลงทุนและแผนดำเนินงานร่วมกันในอีก6เดือนข้างหน้าซึ่งจะสรุปรายงานนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ภายใน 1-2 เดือนนี้สำหรับความคืบหน้าโครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าแบบโครงการก่อสร้างช่วงที่1เส้นทางกรุงเทพแก่งคอยและช่วงที่3แก่งคอยนครราชสีมาขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว80%คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้และจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมส่วนช่วงที่2แก่งคอยมาบตาพุดและช่วงที่4นครราชสีมาหนองคายขณะนี้แบบโครงการคืบหน้า50%สำหรับศูนย์ควบคุมและบริหารการเดินรถที่สถานีเชียงรากน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะเป็นการแสดงในเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นจุดเริ่มต้นโครงการนั้นจะมีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่19ธันวาคมนี้ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ควรเกิน2%ขณะที่จีนเห็นว่าควรอยู่ที่2.5%จึงต้องหารือกันอีกครั้ง